ถานการณ์ที่จังหวัดน่านนะครับฝนที่ตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำป่าไหลบ่าซัดถนนทางเบี่ยงสายน่านทุ่งช้างบริเวณบ้านสันทนาในอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านครับที่กำลังก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำเปืออยู่ขาดออกจากกันจนไม่สามารถใช้งานได้ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและหาแนวทางซ่อมแซมพร้อมทั้งให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางในหมู่บ้านนานหนุนดอนแก้วแคนนะครับเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์เพราะว่ายังมีฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำสาขาต่างๆมีระดับสูงครับ